ที่นี่จะเป็นอาหารอิตาเลียนเป็นอาหารที่ชาวบ้านเขาทำทานกันนะตามปกติแล้วเขาจะใช้ไตวัวนะคะแต่ว่าในเมืองไทยหาไตวัวไม่มีอ่ะมันจะมีแต่ไตหมูนะที่เขาเรียกว่าเซี่ยงจี้ใช่ไหมคนจีนก็เรียกเซี่ยงจี้เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อเซี่ยงจี้มาปุ๊บเนี่ยเราต้องผ่าตรงให้มันแบ่งออกมาอย่างนี้แล้วตรงกลางเนี่ยมันจะมีไตขาวๆอะไรทั้งหมดนะมีเยื่อใยอะไรเราเอาออกให้หมดเลยเอาออกให้หมดเลยไม่งั้นเพราะว่าเซี่ยงจี้เนี่ยไตเนี่ยมันเป็นที่กรองมันเป็นที่ปัสสาวะมันผ่านเพราะนั้นเนี่ยมันจะเหม็นฉี่หมูอ่ะเพราะนั้นเราเสร็จแล้วเราก็มาหั่นแล้วเราจะล้างน้ำส้มสายชูหลายๆรอบคือทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีล้างนะแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็ไปล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามาทำใหม่ทำอย่างเงี้ย 3-4 ครั้งแล้วมันถึงจะหายเหม็นฉี่หมูเข้าใจไหมคะถามว่ามันหายเลย 100% มั้ยไม่ใช่มันก็จะมีเอกลักษณ์ความเป็นเซี่ยงจี้ของมันนะแล้วเราก็พอได้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงก็คือเครื่องปรุงก็จะมีพริกแห้งนิดหน่อยมีอันโชวีมีพาสลีย์มีกระเทียมมีน้ำมันมะกอกแล้วก็ไวน์ขาวนี่ไปดูวิธีทำว่าเราจะทำยังไงซึ่งอาหารอิตาเลียนอ่ะมันไม่ได้ยากหรอกอาหารไทยมันยังยุ่งยากมากกว่านะไปดูกันเรามาดูวิธีทำตั้งไฟเวลาตั้งไฟใส่น้ำมันประมาณสัก2ช้อนโต๊ะเซี่ยงจี้อันนี้4อันนะคะ4อันอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะใส่กระเทียมใส่กระเทียมลงไปทำให้กระเทียมมันหอมๆเหลืองๆก่อนคือถ้าเป็นของวัวเนี่ยมันจะกรุบๆมากกว่าเนื้อมันจะกระด้างกว่าจะแข็งกว่าอันนี้ยังไม่เคยทำนะเคยทำแต่ของวัวนี่เป็นนี่ลองเอาหมูมาทำเพราะว่าถ้ามันประสบผลสำเร็จอร่อยก็ทุกคนก็จะทำได้มันจะง่ายเพราะว่าเซี่ยงจี้หมูมีเยอะแยะเราฆ่าหมูวันละกี่หมื่นตัวกี่แสนตัววันวันนึงโอเคพอกระเทียมเหลืองแล้วนะเราจะเอาแอนโชวีใส่เราอาจจะไม่ต้องใส่เกลืออะไรเราใส่แอนโชวีเยอะหน่อยแล้วกันใส่ไปสัก 8-9 ตัว 9 ชิ้นบีบไฟนิดนึงแล้วเราจะทำให้แอนโชวีมันเหลืองไม่งั้นมันจะขาวทำไมฝรั่งเขาถึงทำไตเนี่ยแล้วใส่แอนโชวีเพราะว่าไตเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยกลิ่นมันแรงมันมีกลิ่นปัสสาวะให้ล้างยังไงมันก็ยังอยู่บ้างเพราะนั้นเขาก็ต้องเอาแอนโชวีมากรบเราต้องผัดแอนโชวีให้เหลืองมันก็จะได้ไม่คาวสิ่งแรกพอมันเหลืองแล้วมันจะหอมมันไม่คาวแล้วไม่งั้นมันจะมีกลิ่นคาวปลาแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปนิดหน่อยถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่ไปแล้วเราก็จะเอาเซี่ยงจี้ที่เราล้างด้วยน้ำส้มสายชูหลายๆรอบแล้วเนี่ยเอามาลงกระทะวิ่งหนีไปหนึ่งชิ้นโอเคแล้วเราก็จะผัดให้มันแห้งผัดให้แห้งเลยแห้งแล้วเราก็ต้องใช้ไฟแรงนิดนึงแล้วเราถึงจะใส่ไวน์ขาวมันจะมีน้ำออกมาต้องปล่อยต้องใจเย็นให้มันแห้งเห็นไหมว่ามันยังมีกลิ่นเซี่ยงจี้อยู่แต่ถ้าเราจะกินเซี่ยงจี้เราก็ต้องยอมรับกลิ่นมันได้บ้างไม่งั้นเราก็ไม่ต้องกินเซี่ยงจี้อันนี้ต้องให้แห้งเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไวน์ทีหลังก็เสียเวลารอให้มันน้ำแห้งก่อนนะเราถึงจะใส่ไวน์ได้
็ใส่ไวน์ขาวแล้วเราก็ต้องให้มันแห้งอีกรอบให้ไวน์มันระเหยแบบตอนนี้เราให้มันรอให้แห้งอีกนิดนึงแล้วเราให้ชิมถ้ามันเค็มปี๊ดปี๊ดเราก็จะหยอดน้ำตาลลงไปนิดนึงฝรั่งอ่ะมันไม่เก่งกว่าคนไทยหรอกคนไทยทำกับข้าวอร่อยกว่าเพราะคนไทยมีความสามารถที่จะแอดนู่นแอดนี่นิดหน่อยเพื่อให้รสมันกลมกล่อมฝรั่งมันไม่เค็มก็เค็มทื่อๆของมันไอ้นี่เขาจะไม่กินกับผักนะก็จะกินกับขนมปังเขาจะขนมปังจิ้มซอสนั่นแล้วก็กินเดี๋ยวเราจะชิมมันนิดหนึ่งแต่เวลากินมันไม่เหม็นนะตอนนี้มันก็ไม่เหม็นแล้วเราไม่ต้องเติมอะไรแล้วเราใส่แอนโชวีอย่างเดียวพอแค่นั้นก็พอแล้วเราจะใส่พริกไทยดำใส่แพสลีย์แล้วเราเต้าขึ้นได้แล้วมาเราได้ละนะเราไม่ต้องทำจนมันแห้งนั่นนะเราทำขลุกขลิกแบบแค่นี้แต่ไม่ใช่น้ำโจ๊กนะคะนี่ไงเราก็ได้แล้วเซี่ยงจี้ผัดแอนโชวีไวน์ขาวโอเคไหมอ่ะเซี่ยงจี้หมูถ้าใครเจอเซี่ยงจี้เนื้ออยากทานเซี่ยงจี้เนื้อก็ไปซื้อเนื้อมาแล้วก็ทำแบบนี้นะคะ